เห็นทั้งจุดความร้อนเห็นทั้งไฟป่าแบบนี้แน่นอนนะฮะพอไปดู สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เนี่ยเรียกว่าไม่เหลือใชอ่จุดความร้อนเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ไฟป่าต่างๆ2วันมาแล้วบางจุดก็วันกว่าๆแล้วก็ไฟลุกลามเผาใหญ่โตขนาดนี้เรื่องของ PM 2.5เลี้ยงไม่ได้ใช่นะฮะแล้วประกอบกับช่วงนี้อากาศค่อนข้างปิดนะฮะทำให้การสะสมของฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่มีจุดความร้อนเนี่ยนะฮะอย่างอำเภอฮอดเนี่ย ค่าฝุ่น pm 2.5สูงสุดในประเทศเป็นระดับสีแดงส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะข้อมูลจากเว็บไซต์ a i r f o ฟไทยครับรายงานคุณภาพอากาศวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10โมงที่ผ่านมาที่ไปเช็คเนี่ยนะฮะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีค่า pm 2.5เกินมาตรฐานรวม21จังหวัดภาคเหนือเนี่ย14จังหวัดภาคอีสาน7จังหวัด โดยที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นสูงสุดในประเทศนะอยู่ที่ระดับสีแดงวัดได้75.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลอากาศดีไม่มีฝุ่นสะสมครับทานี้ทางศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ คาดการสถานการณ์ฝุ่นในเจ็ดวันข้างหน้านะครับพื้นที่กรุงเทพและมณฑลมีแนวโน้มลดลงภาคเหนือจะมีฝุ่นต่อเนื่องถึง29กุมภาเนี่ยแล้วพอหมด29กุมภาเข้ามีนา1-3เนี่ยฝุ่นจะเริ่มลดลงส่วนอีสานฝุ่นจะสะสมถึงวันพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวจากนั้นสถานการณ์ฝุ่นก็น่าจะลดลงนะมันก็จะเรียกว่าไปด้วยกันครับทั้งเรื่องของการเผาไฟป่า,าจุดความร้อนต่างๆกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นนะครับ